เพลาแล้วไปขอข้าวกินที่วัดเขาก็ขับไล่สายส่งสงสารหลานฉันเถอะนะจ๊ะกำสนองพวกมึงยังไงเล่าแม้แต่เด็กวัดก็ยังรังเกียจรังแกข้าได้ยินมาว่าแม่หญิงกาละเกดหนีมึงไปก็ได้ไปเป็นถึงคุณหญิงสุขสบายอยู่พันนครสมน้ำหน้ามึงนักสมบัติพระสถานที่แย่งชิงมากับรักษาไว้หาไม่ทุยไปขี้ชอบรู้หรือไม่อีกอยข้าได้ข่าวมาว่าท่านมากันแล้วใครมาใครเหรอวะที่มึงขี้ช่อขี้ฉนสมบัติท่านไปท่านมาส่งเองไปตะแลงแกงแล้วสิวะคอขาดแน่สาแก่ใจข้านัดไปว่าแอมผ้าผืนนี้งามจริงเชียวมันไม่เหมาะกับบึงดอกมันสูงไปเจ้าคะแม่นายไม่นายก่อนเจ้าคะตบอีแย้มันทำไมหรือเจ้าคะก็มันบังอาจกล้าติดผ้าที่กูจับมันไม่ได้หมายความถึงแม่นายก่อนเลยนะเจ้าคะมึงสองคนกำเริบเสิบสารกล้าเถียงกูแม่นายกลอยหรือเจ้าคะไม่ใช่ดอกนานังผินแม่นายกลอยไม่น่าจะเป็นเช่นนี้จริงของเองแม่นายเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจราชศักดิ์ครับจวนแต่นี่มันขอทานสกปรกข้างถนนแม่นายกลอยต้องสวยด้วยถนิมพิมพ์พาพรเครื่องประดับเต็มตัวสิวะถึงจักเป็นของที่ยักย่องมาจากผู้อื่นก็เหอะไม่กล้าแกไม่กล้าแกข้าสำนึกผิดแล้วข้าสำนึกผิดแล้วข้าไม่น่าไปเชื่อผัวใครเลยที่ไปเอาของของอ๋อเจ้ามาแต่ยังมีอีพาดอีแจมที่มันลักของของอ๋อเจ้าไม่ได้มีแต่ข้านะเจ้าคะกูทนฟังไม่ไหวแล้วนะอีเทมโอ้ยเจ็บโอ้ยยายอย่าทำฉันอีแม่ละคนอีหัวขโมยอีช่อชนคดโกงได้ไม่กระทั่งตัวของผู้มีผู้คุณของมึงคุณถึงแม่คุณกาลเกตมีบุญคุณกับมึงขนาดไหนมึงไม่สำนึกหัวบ้างเหรอตัดทอดขาดที่แจ๋วอีสองคนนั้นมันรับว่ามึงอ่ะสั่งกระดกหนาไม่ต้องไปเล่นมันนงไม่นายแล้วพระผินป้ายามพอเถิดไปเถอะเจ้าค่ะไม่หยิบพุตานปล่อยให้มันตายกลางตลาดตรงนี้แหละ
ไปเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาเป็นใครเป็นน้าแท้ๆของคุณหญิงกละเกดคราเมื่อคุณหญิงมารดาตายนางน้าก็ขึ้นแทนเป็นเมียเจ้าคุณพ่อและมันทำทารุณกรรมลูกเลี้ยงที่เป็นหลานของมันด้วยเจ้าค่ะสุดท้ายมันก็ขโมยของของคุณหญิงกละเกดไปเพลินเลยเจ้าค่ะคิดว่าเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราทำไมแม่พุตานอเจ้าเป็นกะไรไม่รู้ค่ะใจมันวิวๆเหมือนจะเป็นลมยืนไหวหรือไม่อเจ้าเราก็ยังเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในลูกตาเนี่ยค่ะอึ้งพาไม่ได้ของเองไปหาที่นั่งเดี๋ยวข้าจะไปหามานั่งมาให้นะขอรับดีไม่ต้องข้ามีอะไรอยากบอกยายคนนี้ข้าสำนึกแล้วข้าสำนึกแล้วไม่กระเกงข้าสำนึกแล้วกลับบ้านกันแล้วลูกนะเดี๋ยวยายพากลับบ้านนะนะเดี๋ยวมากลับบ้านอย่าร้องไห้ค่ะข้าไม่ใช่คุณหญิงกะละเกดคุณหญิงกะละเกดเป็นคุณแม่ของข้าเป็นจริงหรือน้องผินนางแย้มข้าสำนึกผิดแล้วพ่อหลานชายเอ๋ยถึงอย่างไรเราก็เป็นญาติกันอย่าลากข้าเข้าตารางเลยข้าสำนึกผิดแล้วเป็นจริงดังคำสาปที่แม่หญิงกะละเกดแช่งเอาไว้ให้พวกข้ามีชีวิตวิบัติฉิบหายมันเป็นความจริงทรัพย์สินที่ยักยอกเบียดบังมาละลายหายสิ้นไปหมดแล้วแม่ผินแม่แย้ม เอาเถอะเมื่อสำนึกผิดแล้วรับกรรมแล้วก็แล้วกันไปเป็นอะไรแม่พุตานตอนแรกมันเหมือนมันมีอะไรทับอยู่ตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้โล่งสบายหะแรกแม่หญิงดูเหมือนจักลำลึกได้เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเห็นมองนางกรอยแบบเพ่งอยู่แลมีอาการแปลกๆด้วยเจ้าค่ะแบบว่าจำได้หรือไม่เชิงเจ้าค่ะในที่สุดแม่หญิงกับพูดเรื่องว่านางกรอยมันทำตัวมันเองเป็นเชิงสั่งสอนเจ้าค่ะแสดงว่าไม่เจ็บแขนน่าอัศจรรย์จริงๆนะเจ้าค่ะถ้าเป็นแม่นายกะละเกดจริงๆแล้วก็นางกรอยน่าจะตายคาที่อยู่ตรงนั้นแล้วเจ้าค่ะตกใจถ้าเธอคือกะละเกดถึงจะจำได้หรือไม่ได้ว่าเคยมีอดีตที่ผูกพันกับยายหลานคู่นั้นแต่เธอให้อภัยพวกเขาที่ทำร้ายกาดกับเธอนี่ก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งนะพุตตาน
CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ